สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับวันนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อ EP ที่แล้วครับจะนำบอลสีมีชื่อเทพเทพมาถ่ายจำหน่ายให้ทุกท่านได้รับชมอีกหนึ่งครั้งครับเพราะรอบที่แล้วแม่ผมถ่ายเนาะแล้วเป็นเวลากลางคืนครับเปิดไฟแล้วมันไม่เห็นความสวยมากเท่าที่ควรครับก็เลยคลิปนี้มาถ่ายกลางวันให้ทุกท่านได้รับชมกันแทนครับเนาะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นครับจะได้เห็นความสวยของบอลสีได้มากขึ้นเนาะคลิปนี้ก็มีหลายตัวเลยครับบอลสีมีชื่อบอลสีหายากเนาะบอลสีน่าเก็บสะสมหลายๆตัวเลยครับ EP นี้นะครับเนาะใครสนใจก็เช่นเคยครับสแกน QR Code ตรงมุมจอนะครับเนาะหรือโทรมาที่เบอร์080-937-7399ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เลยครับใครชอบต้นไหนจดไว้ครับเนาะแล้วก็โทรมาหรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนไลน์มาก็ได้นะครับเนาะเขาจะส่งเช่นเคยครับเขาจะส่งเหมาเลยกี่ต้นก็แล้วแต่เนาะ1ต้น2ต้น3ต้นก็ค่าจะส่งเดียวกันครับนั่นก็คือถ้าเป็นแบบโอนนะครับเนาะจะอยู่ที่70บาทนะครับถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่100บาทนะครับใครสนใจต้นไหนก็จดเบอร์จดเลขกันไว้เนาะแล้วก็โทรมาก็ได้ครับก่อนไปรับชมความสวยของต้นไม้กันเนาะความสวยของบอลสีกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต้นไม้ดีๆสวยๆแบบนี้ครับเราพร้อมกันแล้วไปเจอต้นที่1กันเลยครับต้นที่1ครับบันดาลทรัพย์นะครับเนาะต้นนี้สวยเลยครับต้นที่1นะครับบันดาลทรัพย์เนาะสวยๆแบบนี้เลยครับใครชอบก็สามารถจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเนาะตัดสินใจกันได้นะครับค่อยดูกันไปเนาะต้นที่1ครับต้นที่2ครับบันดาลทรัพย์เช่นกันครับต้นที่2นะต้นนี้นะครับบันดาลทรัพย์ครับสวยเลยนะครับเนาะบันดาลทรัพย์ยังไม่มีควรเก็บสะสมเลยครับเนาะต้นที่3ครับท้าวรำไพต้นที่3นะไม้เก่าอีก1ตัวครับปลายสวยๆเลยนะครับเนาะโอ้ผมลืมบอกราคาไปครับทุกต้นราคา100บาทเช่นเคยครับทุกต้นเนาะ100บาทเช่นเคยครับเท้าลำไพครับไม้เก่าเก็บอีก1ตัวนะครับต้นที่4ครับเอาลำไพเช่นกันครับสวยๆเลยนะครับต้นใหญ่ๆเลยครับต้นนี้ต้นที่4เนาะเท้าลำไพครับปลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้นที่4นะครับเท้าลำไพต้นที่5ครับนายท้องเหม็นครับสวยๆเลยครับนายท้องเหม็นต้นที่5ครับไม้เก่าอีก1ตัวนะครับเนาะอ
ต้นที่6ครับนายทองเหม็นเช่นกันครับเป็นไม้สวย1ตัวเลยนะครับเนาะ100บาทครับต้นที่6เนาะนายทองเหม็นนะครับต้นที่7ครับนายทองเหม็นเช่นกันครับชอบต้นไหนก็สามารถจดเบอร์ไว้ได้นะครับเนาะต้นนี้ต้นที่7นะครับนายทองเหม็นนะสวยๆเลยครับต้นที่8ครับเท้าไก่สอนครับไม้เก่าอีก1ตัวเลยนะครับเนาะไม้หายากเลยนะครับยังไม่มีควรเก็บเลยนะครับเนาะตอนนี้เท้าไก่สอนนะครับต้นที่8นะครับเนาะตัวนี้เนาะต้นที่9ครับเศรษฐีมีทรัพย์ครับขายดีมากครับรอบที่แล้วเนาะเอาออกมาจำหน่ายนะครับไม่พอจำหน่ายเลยรอบที่แล้วนะครับเนาะเศรษฐีมีทรัพย์ครับต้นที่9นะครับสวยๆเลยนะครับเนาะต้นนี้ต้นที่9นะครับสีสดมากนะครับเนาะสีสวยสีสดมากนะครับต้นที่9เนาะเศรษฐีมีทรัพย์นะครับต้นที่10ครับเศรษฐีมีทรัพย์เช่นกันครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับสวยสวยเลยครับต้นนี้เนาะเศรษฐีมีทรัพย์ครับใครชอบเก็บไม้ไม่ควรพลาดเลยครับต้นนี้เนาะสวยครับต้นนี้ถือว่าสวยเลยต้นที่10นะครับต้นที่11ครับเศรษฐีมีทรัพย์เช่นกันครับต้นนี้ก็สวยครับต้นที่11นะครับเนาะเศรษฐีมีทรัพย์ครับองค์ใหญ่มากครับความกำลังสวยเลยนะครับเนาะต้นที่11นะครับเศรษฐีมีทรัพย์นะครับต้นที่12ครับวังทองนะครับต้นนี้วังทองครับต้นที่12นะครับไม้หายากอีก1ตัวเลยนะครับวังทองต้นนี้สวยเลยครับต้นที่12ครับวังทองนะครับเนาะ100บาทเช่นกันครับต้นที่13ครับวังทองเช่นกันครับต้นนี้ก็สวยเช่นกันเลยไม่แพ้ต้นเมื่อสักครู่เลยเนาะต้นที่13ครับวังทองนะครับเนาะต้นนี้สวยเลยสีเข้มๆดุดุแบบนี้เลยนะครับเนาะวังทองนะครับต้นนี้ต้นที่13นะครับต้นที่14ครับยอดมงกุฎครับต้นนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะยังไม่มีรีบสะสมเลยครับราคาตอนนี้จับต้องได้แล้วนะครับเนาะ100บาทเท่านั้นนะครับต้นที่14ยอดมงกุฎนะครับต้นนี้ถือว่าสวยเลยนะครับ100บาทเช่นกันครับไม้ด่างไม้ป้ายไม้หายากนะครับเนาะคนเก็บแล้วครับตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะครับต้นที่14ครับยอดมงกุฎครับต้นที่15ครับยอดมงกุฎเช่นกันครับต้นนี้ก็สวยไม่แพ้ต้นเมื่อสักครู่เลยนะครับเนาะต้นนี้ถือว่าสวยเลยนะครับยอดมงกุฎนะครับเนาะต้นที่15 100บาทเท่านั้นครับถ้าจะส่งเหมา70บาทครับระบบโอนเนาะถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่100บาทนะครับต้นที่15ครับยอดมงกุฎนะครับต
ต้นที่16ครับบางรักใหญ่นะครับต้นนี้ต้นที่16นะครับเนาะบางรักใหญ่ต้นนี้ถือว่าสวยเลยนะครับต้นที่16เนาะบางรักใหญ่นะครับต้นที่16นะครับบางรักใหญ่100บาทเท่านั้นนะครับต้นที่17ครับบางรักใหญ่เช่นกันครับต้นนี้ก็ใหญ่กว่าต้นเมื่อสักครู่นิดนึงครับบางรักใหญ่ต้นที่17นะครับต้นนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับเนาะบางรักใหญ่ต้นที่17นะครับต้นที่18ครับธาตุบางแก้วนะครับเนาะมาชมพูแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับต้นที่18ครับธาตุบางแก้ว100บาทครับสวยๆเลยนะครับเนาะต้นที่18ครับธาตุบางแก้วนะครับต้นที่19ครับธาตุบางแก้วเช่นกันครับต้นนี้ก็สวยนะครับเนาะหน้าเดียวกันกับเมื่อต้นเมื่อสักครู่นะครับต้นที่19นะครับธาตุบางแก้วนะครับ100บาทเท่านั้นครับต้นที่19เนาะต้นที่20ครับคุ้มทรัพย์ครับดูด่างๆเลยเห็นไหมครับเป็นไม้ด่างอีกหนึ่งต้นเนาะต้นนี้ใช้ได้เลยครับต้นที่20นะครับเนาะราคาเดียวกันครับ100บาททั้งคลิปเลยนะครับต้นนี้ต้นที่20นะครับ100บาทเท่านั้นเนาะต้นที่21ครับคุ้มทรัพย์เช่นกันครับความด่างของเขาครับสวยมากนะครับเนาะต้นที่21นะครับคุ้มทรัพย์ต้นที่21นะครับต้นนี้ก็สวยครับต้นที่22ครับชิราเพชรครับดูความด่างของเขาครับใบนี้เนาะใบล่าสุดนะครับเนาะดูความชัดความกัดสีของเขาครับชิราเพชรครับสวยมากครับต้นนี้เหมาะกับการเป็นพ่อแม่พันธุ์ชั้นดีเลยนะครับเนาะเอาไปถือฝักนี่ก็จะได้สวยแบบนี้เลยนะครับเนาะต้นที่22ครับชิราเพชรครับต้นที่23ครับเทเวศนิรมิตครับตัวนี้เป็นไม้แผงเนาะผ่าแล้วก็เขาแผงออกมานะครับเนาะใครที่มีต้นดั้งเดิมแล้วก็ควรมีแบบนี้เก็บสะสมไว้อีกหนึ่งแบบนะครับเนาะตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงครับความด่างความสีสวยฟอร์มของเขาสวยมากนะครับเนาะเป็นบอนใบไผ่นะครับเนาะเป็นไม้หนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมครับต้นที่23ครับ100บาทเช่นกันครับต้นที่24ครับต้นนี้ใหญ่เลยเนาะสูงเลยนะครับเนาะเท้ามหาพลนะครับญาติรวมใบให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะความด่างของเขาครับป้ายสีสันสดมากนะครับเนาะต้นนี้ต้นใหญ่ครับต้นที่24ครับเท้ามหาพลนะครับกลับให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันเนาะต้นนี้ก็สวยครับต้นใหญ่แล้วนะครับเนาะรับประกันว่ารอดแน่นอนนะครับเนาะต้นที่24นะครับครับผมและนั่นก็คือทั้ง24ต้นของเรานะครับเนาะใน EP นี้ที่
พร้อมจำหน่ายนะครับรอบที่แล้วชุดนี้เปิดจำหน่ายไปทีนึงแล้วครับแต่ถ่ายตอนกลางคืนนะครับเนาะก็เลยไม่ค่อยเห็นความสวยเท่าไหร่ครับพอดีผมก็เลยนำมารีแมทให้อีก1ครั้งเนาะการถ่ายซ้ำให้อีก1ครั้งนะครับเนาะก็จะเห็นความสวยกันชัดครับใครสนใจต้นไหนก็เช่นเคยครับสแกน QR Code ตรงมุมจอนะครับเนาะหรือโทรมาที่เบอร์0809377399ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอได้เช่นกันครับครับต้นไหนก็โทรมาได้เลยนะครับเนาะโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ